เราจะมาพูดถึงกางเกงยีนขาสั้นกันค่ะวันนี้แตนจะมาบอกวิธีนะคะเลือกซื้อกางเกงยีนขาสั้นขาดๆนะคะแบบนี้นี่ที่เพื่อนๆถามเข้ามาเยอะมากว่าซื้อที่ไหนของอะไรยี่ห้ออะไรนะคะแตนมีทั้งหมดประมาณ4ตัวนะคะกางเกงพวกนี้เป็นกางเกงมือ2หมดเลยเป็นยี่ห้อ Wrangler Levi จะเป็น2ยี่ห้อนี้นะคะที่แตนคิดว่ามันสวยอะทุกครั้งที่แตนไปซื้อก็คือจะแบบได้ยี่ห้อนี้มานะคะจากการที่ซื้อกางเกงยีนพวกนี้มาเนี่ยสิ่งแรกที่จะเลือกซื้อเลยนะคะก็เป็นแบรนด์ค่ะสำหรับแบรนด์นั้นก็คือแต่แนะนำว่าให้เลือกที่เป็นพวก Levi Wrangler หรือว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์กางเกงยีนนะคะมันจะได้สีที่สวยทรงที่สวยแล้วก็เนื้อผ้าเขามันจะเป็นเนื้อผ้ายีนจริงๆของแตนทั้งหมดนี้นะคะก็คือจะมี Levi กับ Wranglerแล้วก็มีตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ยี่ห้อ Wrangler ไม่ใช่ยี่ห้อ Levi แต่ว่าสีมันจะคล้ายๆ Levi ผ้ามันก็คล้ายๆ Levi ก็ตันว่าเวลาเลือกปุ๊บเนี่ยก็ดูยี่ห้อพวกนี้ขึ้นมาก่อนแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะคะตันไปเจอที่เมกะบางนามาเขาเขียนว่า Levi ทั้งร้านเลยแต่ทีนี้ตันไปดูกางเกงยีนสีกางเกงยีนจริงๆอ่ะมันไม่ใช่สี Levi แล้วก็ไอ้ตรงที่เขาเย็บอย่างเงี้ยคือได้ที่เขาใช้เย็บมันเป็นได้อีกแบบนึงคืออันนี้ต้องดูดีๆนะคะดูแบบระวังบางทีเขาอาจจะเอาป้ายมาแปะคือสีกางเกงยีนมันไม่ใช่คือผ้ากางเกงยีนมันเหมือนผ้ากางเกงยีนปัจจุบันอะที่สำคัญคือตรงเนี้ยเขาจะหลอกไม่ได้คือตรงนี้มันจะต้องแบบมีป้ายที่เป็นป้ายเล็กๆข้างในให้ดูนะคะมันจะมีแบบป้ายเล็กๆข้างในรีไวมันก็จะมีแบบเนี่ยมันก็จะมีป้ายรีไวกางเกงนะคะร้านที่แตนซื้อมาเนี่ยมันมีร้านที่ Union Mall ชั้น4อันนั้นร้านนั้นแตนซื้อตั้งแต่แรกพี่น่ารักมากเขาจะเอากางเกงใส่เอาไว้ในกระบะแล้วก็แบบเลือกเลยค่ะเลือกได้เลยแล้วกางเกงที่แตนซื้อมานะคะตัวแรกเลยที่ซื้อมาคือตัวนี้อันนี้คือเขาว่าจะทำขาดมาให้แล้วสีมันสวยมากตัวนี้แตนซื้อมาประมาณ3ปีที่แล้วแล้วอะตัวละ250บาทนะคะส่วนอีก2ตัวนะคะอันนี้แตนไปซื้อมาที่อนุสาวรีย์มีร้านขายเหมือนพวกเสื้อฮาวายพวกของมือสองหมดเลยกางเกงยีนลีวายอะไรพวกนี้คือเลือกพอเลือกสีปุ๊บอะสีที่แตนหยิบมาปุ๊บมันจะกลายเป็นยี่ห้อพวกลีวายเพราะว่าพวกลีวายเนี้ยสียีนมันจะสวยก็อันนี้แตนซื้อมา180บาทนะเราพูดถึงแบรนด์ไปแล้วนะคะต่อไปก็คือพูดถึงไซส์ไซส์ของกางเกงที่แตนเลือกมาแต่ละตัวเนี้ยเอวจะประมาณแบบ28 29นะคะบางตัวถ้าใหญ่มากก็ประมาณ30จริงๆแล้วเอวแตนประมาณแบบ26 27คือมันเป็นกางเกงขายาวที่นำมาตัดเป็นขาสั้นเพราะฉะนั้นต้องขาข้างล่างเนี้ยมันจะเล็กเราก็เลยต้องเลือกไซส์อ่ะที่มันใหญ่กว่าไซส์จริงเรานะคะเพื่อที่ว่าเวลาใส่ขึ้นมาตรงขาเนี่ยมันจะได้ไม่เล็กเกินไปคือมันจะไม่ได้ใส่แล้วเอวสูงอยู่ที่เอวเราแบบตรงสะดือเป๊ะๆมันจะแบบมันจะหลวมๆแล้วห้อยลงหน่อยแต่ว่าเราสามารถที่จะใส่เข็มขัดได้แล้วอีกอย่างกางเกงพวกนี้มันมาสไตล์เซอร์อยู่แล้วแล้วก็ใส่ให้มันแนวเซอร์เราใส่เข็มขัดเท่ๆแล้วก็ที่สำคัญคือต้องลองค่ะแต่ไม่แนะนำให้ซื้อโดยที่ไม่ได้ลองเพราะว่าเราก็ไม่รู้บางทีมันดูสวยแต่บางทีใส่ขึ้นมามันอาจจะดูแบบเป้ายิ้มก็ได้หรือว่าใส่ขึ้นมาแล้วมันจะคือตัวเงินตัวเนี้ยถ้าลองขึ้นมาปุ๊บจะรู้เลยว่ามันสวยการใส่กางเกงขาสั้นให้ดูขาเล็กนะคะก็คือต้องแบบว่าใส่ให้มันมีพื้นที่ระหว่างขากับกางเกงอย่างเงี้ยมันจะทำให้ขาเราดูเล็กลงนะแล้วก็ค่อยซื้อนะคะแต่แนะนำถึงแม้ว่ามันจะราคาไม่แพงก็ตามอีกสิ่งนึงนะคะที่สำคัญในการเลือกก็คือสีของกางเกงยีนค่ะบางทีถ้าเราไปเจอที่มันไม่ใช่แบรนด์ Levi Wrangler อะไรก็แล้วแต่ว่าเป็นสีที่เราชอบใส่ขึ้นมาแล้วสวยก็ได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วสีของพวก Levi พวกแบบกางเกงยี่ห้อแบรนด์กางเกงยีนอย่างเงี้ยแต่ว่าสีเขาจะไม่โดดพวกนี้มันจะค่อนข้างเป็นเหมือนแบบสียีนธรรมชาติมากมีตัวเดียวที่เป็นสีเข้มแต่ว่าความเข้มของมันก็ยังเป็นกางเกงยีนอยู่อย่างเงี้ยมันก็เป็นสีเข้มที่แบบไม่ได้ฟอกมากอาจจะมีฟอกนิดหน่อยตรงนี้นะคะการเลือกสีก็สำคัญนะมันจะดูกางเกงสีสวยอะนะแต่ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าคือพอเวลาไปเลือกปุ๊บเนี่ยก็คือสีมันจะแบบไม่ซื้อที่มันเป็นกางเกงสีเข้มแล้วฟอกแบบสีแบบเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะดูแบบดูไม่ค่อยเป็นยี่ห้อมันจะดูไม่ค่อยวินเทจดูไม่ค่อยแพงเท่าไหร่เนาะเนี่ยค่ะเรียบๆอย่างเงี้ยแต่มันจะดูสวยกว่าต่อมานะคะต่อมาจะเป็นเรื่องของการสไตลิ่งค่ะก็วันนี้แตนมีทั้งหมด4ตัวแตนก็เลยจะมาสไตล์สีลุคให้ดูว่าใส่ยังไงถึงจะดูแบบเฮ้ยใส่ให้ดูเก๋อะไรอย่างเงี้ยลุคแรกเลยก็คือว่าอาจสมมติอยากให้เป็นลุคที่แบบเป็นทางการมากๆที่สุดเลยนะคะก็แตนแนะนำว่าใส่กับเสื้อยืดสีขาว
แล้วก็ใส่เป็นเสื้อเบลเซอร์จะเป็นเสื้อเบลเซอร์สีดำเสื้อเบลเซอร์ลายสก็อตที่แดนเคยใส่ไปนะคะตามคลิปวิดีโอเก่าเนาะก็ได้เหมือนกันแต่ว่าควรจะเลือกกางเกงที่มันแบบไม่ลุยมากไม่ขาดมากสีดูแบบค่อนข้างจะเรียบร้อยกว่าตัวอื่นนะคะก็แต่แนะนำเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ใส่กับรองเท้าผ้าใบใส่กับพวกแบบสนิเกอร์อะไรเงี้ยคือจะสวยมากลุคที่2นะคะก็แตนคิดว่าน่าจะเป็นลุคแบบเสื้อเชิ้ตละกันเนาะก็เสื้อเชิ้ตกับกางเกงยีนขาตัดกางเกงยีนขาสั้นขาดๆแบบเนี้ยคือค่อนข้างจะเข้ากันมากแตนชอบใจกับเสื้อเชิ้ตมากแตนจะสไตล์กับเสื้อตัวนี้เป็นแบบเสื้อสไตรป์นะคะเป็นเสื้อเชิ้ตลายสไตรป์อันนี้เป็นของ Stay Safe ขายของนิดนึงคือโดยส่วนตัวแตนเป็นคนชอบใส่เสื้อเชิ้ตมากแล้วเสื้อเชิ้ตตัวนี้นะคะค่อนข้างเป็นสีสันที่แบบสดใสแต่ก็เลยเลือกใส่กับกางเกงยีนที่เป็นแบบขาดๆแบบนี้นะคะเพราะว่าเราอยากได้สไตล์เซอร์อยู่แล้วเนาะก็ใส่กับกางเกงแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ต้องหูห่วงๆใหญ่ๆแล้วก็แว่น Ray-Ban แบบ Brown Metal อะไรเงี้ยนะคะก็น่ารักไปแบบนึงนะคะแล้วก็อีกลุคนึงนะคะถ้าเกิดสมมติแบบเพื่อนๆมีแบบไป Night Out กับเพื่อนสาวแล้วก็อยากใส่ชุดที่ดูเป็นทางการแต่ว่าอยากใส่กางเกงยีนขาสั้นอย่างเงี้ยแตนก็แนะนำหาเสื้อนะคะที่เป็นเสื้อดูแบบเป็นเสื้อดูแพงๆหน่อยแล้วก็ที่แตนเลือกมาเป็นเสื้อเชิ้ตสีน้ำเงินนะคะที่ข้างหน้าเป็นแบบว่าเป็นไขว้กันอย่างเงี้ยแล้วก็เสื้อตัวนั้นเนี่ยมันเป็นเสื้อที่ดูแบบดูแพงดูเป็นทางการก็แตนเอามาสไตล์กับกางเกงยีนนะคะที่เป็นทรงขาดๆแบบนี้เพราะว่ายังไงเราไปไนท์เอาท์กับเพื่อนสาวเราไม่ได้แบบว่าต้องไปเจอผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยคือเราไปสนุกแฮฟฟันอะไรอย่างเงี้ยสำหรับลุคนี้แต่แนะนำให้ใส่กับพวกแบบส้นสูงหัวแหลมแล้วก็ถือคลัชอะไรเงี้ยนะคะกระเป๋าคลัชก็คือจะดูแบบดูดีอะคือดูแบบเปรี้ยวๆดูเท่ๆนะคะไปแบบตอนกลางคืนได้นะนั่นก็เลือกใส่เป็นกางเกงตัวนี้สำหรับลุคสุดท้ายนะคะก็มาแนวสายฝอนิดนึงเนาะแต่เลือกเป็นเสื้อที่เป็นเหมือนบอดี้สูทนะคะแล้วก็มีเว้าหลังแบบโชว์แผ่นหลังเลยตัวนั้นก็คือแต่เลือกใส่กับกางเกงยีนขาสั้นตัวนี้ที่ไม่ได้เป็นขาดขาดนะคะแต่ว่าเลือกที่จะใส่เข็มขัดสีดำแล้วก็ใส่หมวกนะคะทำให้มันดูแบบเหมือนจะออกสปอร์ตตี้นิดนึงอย่างเงี้ยก็แต่ว่าลุคนี้คือสามารถใส่ไปแบบไปเดทได้อะดูน่ารักดูธรรมะทะแมงนะคะแล้วก็ดูแบบแอบเปรี้ยวนิดนึงอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเป็นแบบลุคสายฝอนะคะก็นั่นแหละค่ะลุคสุดท้ายและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นกางเกงในคอลเลกชันแตนนะคะแตนหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังแบบเฮ้ยอยากลองหากางเกงยีนเก๋ๆมาใส่แล้วก็วิธีการเลือกยังไงให้ใส่แล้วดูแบบดูขาเรียวอะดูไม่ขาใหญ่ดูใส่ขึ้นมาแล้วสวยดูวินเทจนะคะแล้วก็วิธีการสไตลิ่งนะในแต่ละแบบสถานการณ์ว่าแบบจะไปไหนแล้วกางเกงแบบนี้ควรใส่ยังไงเนาะก็สำคัญเลยแต่ว่ากางเกงแบบนี้นะคะมันเป็นกางเกงสำหรับใส่สบายๆใส่เที่ยวเนาะถ้าจะใส่ไปแบบเป็นทางการมันอาจจะไม่ค่อยแบบเหมาะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็แล้วแต่เราสามารถสไตล์ได้เราใส่กับเสื้อแบบเบลเซอร์แบบดีๆสักตัวนึงใส่กับเสื้อขาที่ดูแพงๆมันก็จะทำให้ลุคที่แบบดูกระโปโลกลายเป็นดูแบบอ้าวทำไมดูชิคจังเลยก็แตนหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์แตนด้วยนะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ Subscribe ก็ Subscribe ได้เลยนะคะจะได้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครมีคอมเมนต์ใครมีคำถามนะคะก็เขียนไว้ด้านล่างได้เลยจ้าโอเคแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ตาลาไปก่อนแล้วข้างหนึ่งแต่สรุปว่ายาวมากภาษีที่เสียไป600กว่าบาทสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแตน Where to Work Style นะคะก็อันนี้เป็นคลิปต่อจากคลิปฮอลครั้งที่แล้วที่แตนถามเพื่อนๆว่าอยากดูไหมว่าวิธีการสั่งซื้อของจากเว็บไซต์ต่างประเทศนั้นมันมีวิธีการยังไงมันเสียภาษีไหมแล้วมันจ่ายเงินยังไงถ้าไม่มีบัตรเครดิตอะไรนะคะแตนก็เลยได้รวบรวมนะคะคำถามทั้งหมดที่เพื่อนๆถามเข้ามานะคะเดี๋ยวแตนจะตอบเป็นข้อๆเลยเพื่อให้วิดีโอนี้มันไม่ยาวเกินไปเนาะ